้องกำแพงเพชรนายชาติรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสครบ60ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน15คนโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคม2505จากเหตุการณ์วาตภัยพายุโซนร้อนแฮเรียตที่พัดเข้าทางพื้นที่แหลมตะลุมพุอำเภอปากพนันจังหวัดนครศรีธรรมราชความแรงของพายุทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนและประชาชนจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อความทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุอส.ออกประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวและพระราชทานเงินแก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำไปสร้างโรงเรียนประชาบาลทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีสถานที่ศึกษาและพระราชทานชื่อในภายหลังว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เมื่อได้นำเงินไปบริจาคช่วยเหลือประชาชนในระยะแรกแล้วยังคงเหลือเงินอีก3ล้านบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงได้พระราชทานเงินดังกล่าวเป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเมื่อวันที่23สิงหาคม2506โดยชื่อพระราชทานของมูลนิธิมีความหมายว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันทั้งนี้เนื่องด้วยเมื่อวันที่23สิงหาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกำแพงเพชรฟอร์ทูนละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดและเป็นผู้แทนรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เนื่องในโอกาสครบ60ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตตลดากรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 19:30 น.ร้อยตำรวจเอกอดุลรัตนวรกันพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรรับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิตที่ชุมชนประชาร่วมใจถนนป่าไผ่ซอย1หมู่ที่6ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจากการตรวจสอบพร้อมด้วยพันตำรวจโทเสกสรรศักดิ์บุรณาเพชรรองผู้กำกับสอบสวนและชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมกู้ภัยเขาภาพกำแพงเพชรที่เกิดเหตุกลางถนนพบศพนายอภิรักษ์ดีเพียรอายุ19ปีอยู่บ้านเลขที่143/4หมู่ที่10ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนอนหงายจมกองเลือดตรวจดูในเบื้องต้นพบว่าถูกยิงกระสุนเข้าที่หางคิ้วขวาทะลุหางคิ้วซ้ายข้างตัวซ้ายพบอาวุธปืนแบบไทยประดิษฐ์ตกอยู่1กระบอกอยู่ในลักษณะง้างนกปืนไว้ส่วนด้านขวามือพบปลอกกระสุนขนาดจุด38ตกอยู่1ปลอกและไม่ทราบว่าปืนกระบอกดังกล่าวเป็นของใครกันแน่จากการสอบถามเบื้องต้นนายณัฐพรทองมาเองอายุ18ปีอยู่บ้านเลขที่64หมู่ที่4ตำบลลานดอกไม้ตกอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตายเปิดเผยว่าต้นขับขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนโดยมีผู้ตายนั่งซ้อนท้ายมาด้วยเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเห็นวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมาเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นดีมสีเขียวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนจากนั้นก็ชักปืนยิงขึ้นมา1นัดถูกผู้ตายตกลงจากรถจักรยานยนต์จากนั้นวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็รีบบิดรถหนีไปมันมากันกี่คันเนาะมาคันเดียวสีอะไรรถอะไรดีมเขียวดีมเขียวมันมาถึงมันทำไงอะน้องแล้วมันมาถึงมันทำไงน้องจอดได้ปุ๊บมันหันหลังก็ไปยิงใส่เลยมากี่คนอะน้องมาไม่รู้วิ่งมืดแต่ตอนนี้มืดแต่บินอ๋อไม่รู้ว่ามากี่คนแต่รู้ว่าเป็นดีมเขียว
ทางด้านนางมาลัยรัตน์เฉยกัดอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่143/4หมู่ที่10ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรแม่ของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าก่อนที่ลูกชายจะมีเรื่องเห็นทะเลาะกับใครทาง Facebook ก็ไม่ทราบจากนั้นลูกชายก็ออกจากบ้านแล้วมาถูกยิงเสียชีวิตดังกล่าวโดยเพื่อนของผู้ตายที่มาดูที่เกิดเหตุได้เปิด Facebook ของนายอภิรักษ์มีข้อความว่าไอ้ก้าป่าไผ่เดี๋ยวมึงเจอกูไอ้สัตว์เด็กเหี้ยเด็กบิดตังและยังส่งข้อความเสียงถึงเพื่อนมีใจความว่าฝากยิงก้าทีเพื่อนฝากยิงก้าทีซึ่งเพื่อนก็ถามกลับไปว่ามันทำไมเพื่อนเดี๋ยวฝนหยุดตกจะออกไปส่วนสาเหตุคงเป็นที่เรื่องผู้ตายถูกบิดเงินค่าของที่ผู้ตายขายอยู่ต่อมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เดินทางมาเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุซึ่งช่วงเกิดเหตุได้มีฝนตกลงมาปล่อยๆตลอดเวลาหากพิสูจน์หลักฐานจึงได้ให้กู้ภัยข่าวภาพนำศพส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรเพื่อจะได้ไปเก็บหลักฐานพร้อมกับการชันสูตรพิศพของแพทย์ด้วยส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าน่าจะรู้ตัวคนร้ายแล้วจะได้ออกติดตามตัวมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปบริษัททิปเคเบิลทีวีจำกัดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมดิจิตอลทีวีเร็วแรงชัดประหยัดเงินติดตั้งโดยทีมช่างชำนาญการให้บริการฟรีตลอดอายุสมาชิกดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงไม่พลาดทุกการออนไลน์สมัครวันนี้โทร055-713-806 055-716-779 It's myเบื้องต้นข้อมูลจากน้องพีนามสมมุติเพื่อนของผู้ตายเล่าว่าเหตุการณ์บาดหมางและชนวนเหตุแห่งการทะเลาะกันและท้าทายกันในโซเชียลจนนำไปสู่เหตุการณ์ยิงปืนใส่กันจนเสียชีวิตนั้นเริ่มจากเมื่อ 1-2 เดือนที่แล้วกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุได้มานั่งเล่นคุกคีกันกับพวกตนประมาณ5คนและทำการซื้อขายหัวพอดบุหรี่ไฟฟ้าและกัญชากันซึ่งในช่วงแรกก็จ่ายเงินกันตามปกติแต่ช่วงหลังขอของไปก่อนและจ่ายทีหลังมาขอของฟรีก็มีซึ่งคนที่ท้าทายก่อนคือกลุ่มของผู้ก่อเหตุตนเป็นเพื่อนสนิทและรักกันมาของผู้เสียชีวิตซึ่งในวันก่อเหตุทราบว่าผู้ตายได้ทักไปทวงเงินอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็เกิดการท้าทายกันไปมาทางแชทของ Facebook โดยมีหลายๆคนรวมถึงเพื่อนของผู้ตายที่เป็นลูกค้าก็ติดเงินค่าพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึง 4,000 บาทโดยผู้ก่อเหตุรายนี้อายุเพียงแค่ 15-16 ปีเท่านั้นล่าสุดเหตุที่วัยรุ่นโพสต์เฟซบุ๊กท้าทายกันจุดประกายเป็นยิงแสกหน้ากันดับเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจนทราบมือปืนผู้ก่อเหตุรายนี้จึงได้กดดันอย่างหนักจนในที่สุดเมื่อเวลา 23:30 นาทีผู้ก่อเหตุอายุ18ปีติดต่อขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมด้วยอาวุธปืนไทยประดิษฐ์โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังทำการสอบสวนพร้อมควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรคาดว่าจะสามารถนำตัวผู้ก่อเหตุรายนี้ไปประกอบทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้ทั้งนี้ผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าผู้ตายมีปัญหากับเพื่อนของตนจึงถึงขั้นใช้อาวุธปืนผู้ก่อเหตุจึงได้เตรียมอาวุธปืนมาช่วยเหลือเพื่อนต่อมาผู้ตายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปบริเวณหมู่ที่6บ้านป่าไผ่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและได้ใช้อาวุธปืนกระบอกที่ตกอยู่ข้างผู้ตายยิงใส่บ้านของวัยรุ่นของตนที่เที่ยวกันอยู่ด้วยกันตนจึงเดินออกมายืนรอบริเวณหัวสะพานป่าไผ่เมื่อผู้ตายขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาจึงได้ใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ยิงใส่ผู้ตายจำนวน1นัดจนผู้ตายตกจักรยานยนต์หลังก่อเหตุแล้วจึงได้หลบหนีไปอยู่ที่บ้านเพื่อนจนกระทั่งเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวส่วนฐานกระทำความผิดข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการและไม่ได้รับอนุญาต
ที่ลานจอดรถห้างบิ๊กซีกำแพงเพชรมีคาราวานสินค้าเป็นจำพวกอาหารทะเลมาวางขายจำนวนมากเป็นอาหารทะเลแบบสดๆเป็นหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกุ้งปูม้าปลาสดที่แช่เย็นมาก็มากมายทั้งแมงดาทะเลที่มีไข่เต็มท้องปูดำมีทั้งปูเนื้อปูไข่ปลาหมึกหลากหลายชนิดตัวใหญ่ๆหอยก็มีหลากหลายชนิดเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นยังมีกั้งและปลาซึ่งมีผู้ขายมาบริการทั้งเผาและลวกให้ด้วยและนอกจากนั้นยังมีอาหารแบบปรุงสำเร็จอีกมากมายอย่างเช่นปลาทูต้มเค็มลูกชิ้นเยาวราชเนื้อปูแกะแล้วพร้อมรับประทานกุ้งอบวุ้นเส้นทอดมันปลาหมึกต้มยำทะเลเป็นต้นส่วนของอื่นๆเช่นทุเรียนและขนมต่างๆก็มีมาขายด้วยเช่นกันโดยมีประชาชนที่ชอบอาหารทะเลไปหาซื้อกันคึกคักส่วนราคาก็เหมือนกับร้านขายทั่วๆไปบางอย่างก็ถูกกว่าบางอย่างก็แพงกว่าแต่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิดกว่าโดยคาราวานสินค้าอาหารทะเลสัญจร นี้เริ่มขายตั้งแต่วันที่6กันยายนจนถึงวันที่10กันยายนเพียง5วันเท่านั้นผู้ที่ชื่นชอบอาหารทะเลไม่น่าพลาดบริษัททิพย์อิเล็กทรอนิกส์เซลล์แอนด์เซอร์วิสจำกัดจำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบมีสายและกล้องวงจรปิดแบบไร้สายสามารถดูผ่านมือถือได้ทั่วโลกรับประกันนานสูงสุด4ปีมีให้เลือกทุกรุ่นทุกราคามีกล้องเหมือนมียามส่วนตัวมีกล้องเหมือนมียันกันโจรในช่วงที่ห่างไกลกับบ้านการมีใครสักคนมาเฝ้าบ้านแทนเรานั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่หายห่วงมากที่สุดทิพย์อิเล็กทรอนิกส์ติดที่ทำการประปากำแพงเพชรสอบถามรายละเอียดโทร055 712 160